คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมคะวันนี้รอคอยมานานถึง20ปีก็จริงแต่เวลาโหวตเอาเข้าจริงแล้วก็ผ่านฉลุยนะคะสำหรับมติของสว.ในครั้งนี้สำหรับเส้นทางกฎหมายครั้งต่อไปก็น่าจะรอประมาณอีก120วันค่ะที่กลุ่มผู้ที่มีเพศหลากหลายนะคะเตรียมที่จะแจกการ์ดแต่งงานแล้วก็แต่งงานการคาดว่าภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะมีความชัดเจนด้านกฎหมายค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันได้เข้าไปสังเกตการนะคะการโหวตร่างพรบกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี่ถือว่าเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของคนไทยค่ะสมาชิกวุฒิสภาใช้เวลาในการพิจารณาร่างวาระที่2แล้วก็วาระที่3นานกว่า3ชั่วโมงด้วยกันนะคะสำหรับการโหวตร่างครั้งนี้นะคะแม้ว่าสมาชิกวุฒิสภาบางคนนะคะจะมีความเห็นแย้งในบางมาตราเช่นการให้ผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์เนี่ยสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้เหมาะสมหรือไม่มีการถามขึ้นไปนะคะแต่กรรมาธิการค่ะก็ใช้เวลาในการอภิปรายจนเกิดความกระจ่างค่ะจึงทำให้ทางผู้ที่เห็นแย้งเนี่ยไม่ขัดข้องหรือว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขกฎหมายแม้แต่สักมาตราเดียวนะคะสำหรับการโหวตร่างของกฎหมายฉบับนี้นะคะมีจำนวนผู้ลงมติ152คนด้วยกันคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าโหวตมติผ่านฉลุยนะคะมีจำนวน130เสียงที่โหวตให้ผ่านสำหรับกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยแค่4เสียงงดออกเสียง18คนค่ะเรียกว่าเป็นการโหวตผ่านฉลุยนะคะขณะเดียวกันสำหรับเส้นทางของร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำยังไงต่อไปรอนานอีกหรือไม่ซึ่งหลังจากที่สว.มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วนะคะจะส่งผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะจะมีการทูลเกล้าถวายแล้วก็หลังจากนั้นคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ120วันนะคะที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่าเพศหลากหลายจะสามารถแจกการ์ดแต่งงานตัดชุดรอแล้วก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้คาดการว่าน่าจะเป็นช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของคนไทยนะคะตอนนี้ไทยถือได้ว่าเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้คนที่ไม่ใช่แค่บุคคลสองเพศมีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะและก็ถือว่าในเอเชียเนี่ยไทยนะคะถือว่าเป็นชาติที่3รองมาจากไต้หวันแล้วก็เนปาลที่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้การเฉลิมฉลองเรียกว่าจัดยิ่งใหญ่นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการจัดตกแต่งสถานที่เป็นสีรุ้งเฉลิมฉลองกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะคะขณะเดียวกันกลุ่มผู้ที่มีเพศหลากหลายนี่ค่ะจะเดินทางไปที่หอศิลป์นะคะจะเป็นการเดินทางไปประกาศเส้นชัยค่ะว่าประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงๆแล้วค่ะ